อะไรเนี่ยตำรวจทำไมเนี่ยตั้งด่านร้อยตรงนี้ทำไมครับฮะนะครับเพื่อนๆในไลฟ์นะครับตอนนี้ผมป้าครับมีพวกมาไลฟ์สดกวนด่านผมว่าเรารีบเก็บด่านกันดีกว่าครับใจเย็นๆเดี๋ยวผมจัดการเองนี่ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทลิขิตนะครับทำหน้าที่หัวหน้าจุดตรวจนี้นะครับจุดตรวจนี้ได้รับอนุมัติจากท่านผู้บังคับการถูกต้องนะครับแล้วก็มีการลงระบบ TPDC นะครับว่าพิกัดของการตั้งจุดตรวจอยู่ตรงบริเวณใดนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได้ครับน้องติดขัดอะไรไหมครับแล้วที่ผบตรเขาสั่งเนี่ยว่าให้ด่านทุกด่านมีกล้องเนี่ยตรงนี้มีไหมครับมีครับมีนี่นะครับกล้องประจำตัวเจ้าที่ทุกคนจะมีนะครับที่พี่มีที่เจ้าที่ตำรวจทุกคนก็มีด้านหลังก็จะมีนะครับกล้อง CCTV สามารถดูได้ใน30วันครับอ๋อครับผมแล้วตอนนี้พี่เรียกผมหยุดทำไมใช้อำนาจอะไรมาเรียกผมหยุดเนี่ยเนื่องจากน้องเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายจราจรนะครับเจ้าที่ใช้อำนาจในการหยุดรถตามมาตราพรบจราจรมาตรา142ครับให้เรียกน้องหยุดเพื่อทำการตรวจสอบครับอ๋อครับผมผมยอมรับก็ได้ครับว่าผมไม่ได้สวมหมวกกันน็อกมานะครับผมแล้วผมต้องทำยังไงครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าที่จะออกทำการออกใบสั่งให้นะครับครับแล้วไปชำระค่าปรับครับเจ้าหน้าที่จะต้องทำการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรนะครับครับขออนุญาตตรวจสอบแบบขี่ด้วยครับผมครับนี่ครับใบขี่ผมครับนี่นะครับด่านภาษีเจริญนะครับผมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นด่านถูกต้องนะครับมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกล้องนะครับทั้งกล้อง CCTV นะครับแล้วก็กล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่นะครับผมครับผมอันนี้อะไรครับใช่ใบสั่งไหมเนี่ยฮะสลิปแบบนี้ใช่ใบสั่งไหมคล้ายๆสลิปเซเว่นเนี่ยฮะเพื่อนๆในไลฟ์ครับช่วยดูหน่อยนะครับผมใช่ไหมครับใบสั่งครับรูปแบบนี้ครับมันเคยมีไหมครับอันนี้เป็นใบสั่งรูปแบบใหม่นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกว่าใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับรูปแบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นี้จะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบจัดการใบสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทันทีครับนี่ครับเพื่อนๆครับในไลฟ์ครับตำรวจแจ้งว่าใบสั่งใบเล็กๆแบบนี้ครับเป็นใบสั่งใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมดูไว้ด้วยครับใบเล็กๆแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าผมไม่จ่ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแนะนำให้ไปชำระค่าปรับภายใน7วันนะครับเมื่อครบ7วันเจ้าหน้าที่จะออกใบเตือนให้มาชำระค่าปรับภายหลังหากยังไม่มาชำระค่าปรับหลังผ่านไปแล้ว30วันระบบจะส่งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อระงับป้ายภาษีสำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระโดยผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระสามารถชำระภาษีได้ตามปกติครับแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยจะได้รับหลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีมีอายุ30วันเพื่อให้ไปดำเนินการชำระค่าปรับให้ครบถ้วนจึงจะรับแผ่นป้ายภาษีได้ครับอ๋อครับผมต้องไปจ่ายยังไงอ่ะผมเพิ่งเคยโดนใบสั่งแบบนี้แนะนำให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญหรือถ้าไม่สะดวกเข้าไปที่สถานตำรวจสามารถชำระผ่านสถานที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart นะครับตู้บุญเติมธนาคารกรุงไทยไปรษณีย์ไทยหรือสามารถสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ทุกแอปพลิเคชันธนาคารครับอ๋อครับเพื่อนๆในไลฟ์ครับตอนนี้ผมขอยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าปรับแล้วเดี๋ยวจะโดนยัดแผ่นป้ายภาษีประจำปีครับขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นี้นะครับสน.ภาษีเจริญครับตอบคำถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องนะครับแล้วอีกอย่างเป็นด่านที่ถูกต้องนะครับมีกลวยมีป้ายมีกล้องชัดเจนครับผมเดี๋ยวนะครับน้องก่อนไปพี่จะรบกวนให้ไปสแกน QR code ประเมินความพึงพอใจนิดนะครับว่าด่านนี้จุดตรวจนี้มีความโปร่งใสครับเดี๋ยวด้านนู้นครับ